สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่2เมษายน2566เขียนโดยคุณชัชรินทร์ชัยวัฒน์มานำเสนอครับยุคแห่งพระอาทิตย์7ดวงขนาดแค่ปลายเดือนมีนาคมยังร้อนระเบิดเถิดเทิงไปได้ถึงป่านนี้แล้วยังต้องรอคอยต้องผ่านเดือนเมษายนอีกทั้งเดือนโอกาสที่จะตับแลบม้ามแลบย่อมมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆอะไรมันจะทรเวนทรมานทรกรรมไปได้ถึงป่านนั้นเข็นว่าถึงขั้นใครต่อใครทดลองทอดไข่กลางแดดเปรี้ยงๆโดยไม่ต้องใช้ฟืนใช้ไฟไปแล้วถึงขั้นนั้นการที่ต้องพบผ่านกับความสุขแทนที่จะเป็นความสุขจึงเป็นอะไรที่ปกติธรรมดาไปแล้วสำหรับเราท่านๆไม่ว่ายากดีมีจนหรือถึงแม้จะมีโอกาสนอนพึ่งแอร์ตลอดวันตลอดคืนก็เถอะแต่ด้วยอุณหภูมิความร้อนที่นับวันมีแต่จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นต้องถือเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นถึงความปกติที่ไม่ปกติอันเป็นสิ่งที่บรรดามนุษย์มนาทั้งหลายจำต้องเผชิญเวรเผชิญกรรมในห้วงปัจจุบันและอนาคตอย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้ถ้าว่ากันตามการแปลความตีความของอภิมหานักปราชญ์ชาวพุทธอย่างท่านอาจารย์พระพุทธทาสภิกขุภายใต้อุณหภูมิความร้อนที่มีแต่เพิ่มขึ้นเลยแทบไม่ต่างอะไรไปจากปรากฏการณ์พระอาทิตย์เจ็ดดวงตามคำพูดคำจาคำดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในสุริยสูตรนั่นแหละแต่ท่านพุทธทาสท่านนำมาเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเสียใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยกับกาลสมัยและให้กลายยุคที่ความร้อนเพิ่มขึ้นเป็น7เท่าอันเนื่องมาจากการเผาผลาญธรรมชาติของบรรดามวลมนุษย์ยุคปัจจุบันที่ต้องถือเป็นวิถีทางโดยปกติที่ไม่ปกติอีกนั่นแหละโอกาสบรรเทาเบาบางความร้อนทั้งหลายให้พอเย็นๆขึ้นมั่งมันเลยแทบเป็นปลายไม้ลายด้วยประการชนิดเพราะไม่ว่าขบวนการโลกร้อนทั้งหลายจะหันไปหิ้วถุงผ้าแทนถุงพลาสติกอยู่ตามศูนย์การค้าใดๆก็ตามหรือไม่ว่าจะจัดประชุมแก้ปัญหาโลกร้อนแก้ปัญหาเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศไปถึงขั้นไหนต่อขั้นไหนแต่ในเมื่อการบริโภคมันยังคงเป็นเหตุปัจจัยหลักๆแห่งการคงอยู่ดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ทั้งหลายแถมยังถูกกระตุ้นถูกเร่งเร้าให้หันมาบริโภคให้เยอะๆเข้าไว้จะเพื่อการขายสินค้าต่างๆของพ่อค้าหรือเพื่อการเพิ่มปริมาณตัวเลข GDP ก็แล้วแต่บรรดาพลโลกที่ปาเข้าไปถึงระดับ 7,000 ถึง 8,000 ล้านไปแล้วในทุกวันนี้เลยย่อมหนีไม่พ้นที่ต้องหันมากัดกินโลกทั้งโลกไม่ต่างอะไรไปจากอภิมหาฝูงตักกะแตนอย่างที่รัฐบุรุษและนักปราชญ์ชาวอินเดียท่านมหาตมะคานธีท่านเคยเปรียบเทียบเคยอุปมาอุปไมยเอาไว้นั่นแหละการกล่าวถึงอุณหภูมิความร้อนในยุคที่พระอาทิตย์ค่อยๆปรากฏขึ้นมาทีละดวงสองดวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสุริยสูตรจึงเป็นอะไรที่น่าหยิบมาเป็นข้อคิดสะกิดใจเอาไว้มั่งเหมือนกันคือจากดวงที่1เพียงดวงเดียวกลายเป็นดวงที่2ไปจนถึงดวงที่7จนได้ชนิดส่งผลให้น้ำในมหาสมุทรลึก100โยชน์ก็ดี700โยชน์ก็ดีย่อมลดลงเหลืออยู่เพียงรอยเท้าโคแห่งมหาสมุทรนั้นๆไปจนถึงขั้นขุนเขาสุเมนไฟจัดติดทั่วลุกโชดช่วงมีแสงเพลิงอันเป็นอันเดียวกันเมื่อแผ่นดินใหญ่และขุนเขาสุเมนไฟลุกเผาโชนลมหอบเอาเปลวไฟฟุ้งไปจนถึงพรหมโลกยอดเขาสูงถึง200 300 400 500โยชน์ย่อมมีอันพังทลายอย่างมิอาจเลี่ยงและปฏิเสธโดยถ้าว่ากันตามจุดหมายและตามถ้อยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วดูเหมือนท่านจะพยายามเน้นหนักไปในเรื่องความไม่เที่ยงของปวงประดาสังขารทั้งหลายนั่นแหละเป็นหลักหรือเพราะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมเป็นตัวกำหนดการเบื่อหน่ายคลายกำหนัด
การหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงจึงถือเป็นสิ่งอันควรเป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้และเอาชนะต่อการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของทุกๆสรรพสิ่งในสากลโลกรวมถึงในจักรวาลทั้งจักรวาลเพราะแม้แต่ผู้ที่ไปเกิดเป็นพรหมยังหนีไม่พ้นต้องเวียนว่ายอยู่ภายในวงจรวัฏจักรดังกล่าวยังคงต้องแตกต้องดับต้องสูญสลายหายไปนอกเสียจากผู้ที่ไม่เกิดไม่ตายหรือผู้ที่สามารถประสบพบพระนิพพานล้วนๆเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้การที่ดันต้องเกิดมาเป็นมนุษย์มนาภายใต้ความปกติที่ไม่ปกติทั้งหลายย่อมหนีไม่พ้นที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิความร้อนระดับพระอาทิตย์หนึ่งดวงไปจนถึง7ดวงไปตามสภาพมีแต่ต้องหันไปเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหันไปแสวงหาหนทางในอันที่จะหลุดพ้นไปจากสังขารทั้งปวงหรือต้องหันมาลดละเลิกอัตตาแต่ละรูปแต่ละแบบให้น้อยลงไปที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ถึงอาจพอมีโอกาสเย็นๆขึ้นมาได้มั่งไม่งั้นโอกาสร้อนชิบหายร้อนตายโหงทั้งสุขทั้งไม่เกรียมกันเป็นรายๆไปอันเนื่องมาจากไม่ใช่แค่เฉพาะดวงอาทิตย์ดวงเดียวเท่านั้นแต่แถมด้วยเพราะสาเหตุอัตตาของแต่ละคนแต่ละรายไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือแม้แต่นักแฉก็แล้วแต่ที่ยิ่งเพิ่มความร้อนให้หนักขึ้นไปอีกย่อมถือเป็นตัวอย่างเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงสัจธรรมดังกล่าวอย่างเท่าที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นั่นแหละศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณชัชรินทร์ชัยวัฒน์มานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ